อ้วนไม่รู้ตัวนั่นเองนะเอ้ยเราก็กินปกตินะทำไมเราถึงยังไม่ผอมสักทีเปลี่ยนของที่กินประจำครับชีวิตเปลี่ยนของที่กินประจำนะครับแค่นี้ก็ผอมลงแล้วมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าไม่ได้กินอะไรเยอะเลยเนาะเราก็ไม่ได้กินของที่เราชอบเลยนะครับเอ้ยทำไมเราลดน้ำหนักไม่ได้เลย มีใครสงสัยไหมมีใครสงสัยไหมซานก็เคยมีความสงสัยนะครับว่าแบบว่าเอ้ยเราก็กินปกตินะทำไมเราถึงยังไม่ผอมสักทีหรือว่าเราลดน้ำหนักยากเหลือเกินเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาชี้เป้าให้ดูนะครับว่าอะไรเนี่ยครับที่เรากินแล้วเราอ้วนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับซานก็มีลิสต์มาเรียบร้อยนะครับสำหรับอาหารนะครับที่ทุกคนกินแล้วอ้วนดูตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรากินพวกเนี้ยอยู่เป็นประจำแล้วไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับให้เราอ่ะเช็คกันก่อนเลยนะครับอันแรกเลยนะครับกาแฟเย็นมีใครกินกาแฟเย็นอยู่ทุกเช้าไหมหรือว่าทุกบ่ายเลยหรือว่าสามมื้อเลยมีใครกินไหมครับกาแฟเย็นที่แบบว่าหวานหวานนะครับหอมหอมกาแฟทีอินวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าน้ำตาลสูงมากมากยิ่งคนที่กินสามมื้อนะบอกเลยว่าอ้วนง่ายมากมากครับเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟมันไม่อ้วนจริงๆมันอ้วนนะครับกาแฟมันไม่อ้วนครับกาแฟมันไม่อ้วนจริงๆแต่ว่าน้ำตาลมันอ้วนนะครับเราลองไปดูได้นะว่ากาแฟทีอินวันเนี่ยน้ำตาลโคตรสูงเลยจริงๆนะครับถ้าคนที่กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับก็ลดดูนะครับหรือว่าลองเปลี่ยนเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลดูแค่นี้ก็ผอมแล้วนะครับข้อที่2ครับชานมไข่มุกนะครับเอ้ยมีใครกินเป็นประจำบ้างครับช่วงแบบกลางวันอย่างเงี้ยข้อต่อไปครับน้ำอัดลมอันนี้อาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะมีบางคนบอกว่าถ้าฉันกินเป็นโค้กซีโร่นะครับผมบอกเลยนะว่ามันก็ดีไม่ได้ว่าอะไรผมก็บอกว่ามันดีนะครับมันอาจจะไม่ได้ส่งผลในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าเรากินเป็นประจำเนี่ยมันมีสารที่ทำให้ฮอร์โมนของเราผิดปกติอ้วนทางอ้อมระยะยาวได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นให้ลองเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าดูเนาะต่อไปนะครับยอดฮิตอีกอันนึงเลยก็คือผลไม้รสเข็มนะครับสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับผมเชื่อเลยนะว่ามีหลายคนมากๆครับหลังกินข้าวกลางวันเสร็จนะครับก็ต้องเดินไปที่ผลไม้รถเข็นใช่ไหมเราก็ต้องซื้อรถไม่ได้ซื้อรถเข็นซื้อผลไม้ครับสัก2ถุงนะผลไม้ครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับผลไม้รถเข็นก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าเราหารถเข็นที่แบบว่าสะอาดสะอาดหน่อยก็โอเคนะครับมันอยู่ที่การเลือกผลไม้มากกว่านี่นะครับผลไม้เนี่ยเราต้องเลือกอันที่น้ำตาลน้อยด้วยนะบางตัวก็มีน้ำตาลเยอะเหมือนกันนะครับอย่างตัวยอดฮิตเลยที่ผมเห็นคนซื้อกันประจำนะครับก็จะเป็นมะม่วงสุกใช่ไหมมะละกอกล้วยไม่มีเนาะรถเข็นอ่ะแต่คนอาจจะไปซื้อเซเว่นอ่ะโอเคก็รวมไปด้วยแล้วกันเนาะหรือสับปะรดหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าส้มนะครับพวกนี้น้ำตาลสูงมากๆครับถ้าให้เราเลือกผลไม้ในรถเข็นนะให้เราเลือกเป็นอย่างอื่นแทนนะครับเช่นแอปเปิ้ลชมพู่ฝรั่งเนี้ยนะครับจะมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่าแล้วก็ทำให้เรานะครับไม่อ้วนฟรีด้วยผมเชื่อว่าบางคนอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบกินผลไม้มากหรอกแต่ว่าคิดว่าผลไม้อ่ะมันผอมเลยกินจริงไหมโอเคลองปรับเปลี่ยนกันดูนะจะได้ลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันเลยก็คืออาหารตามสั่งครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปกินอาหารตามสั่งเนี่ยข้าวเที่ยงเรากินข้าวจานเดียวเองทำไมอ้วนจังเลยเราก็กินกะเพราหมูสับหรือว่าคะน้าหมูกรอบครับตัวยอดฮิตเลยอะไรที่เป็นผัดตามสั่งนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามันอ้วนมากๆนะครับวิธีแก้ก็คือให้เราบอกแม่ค้าครับหรือพ่อค้าไปเลยนะครับว่าขอกะเพราหมูสับนะครับขอคะน้าไม่หมูกรอบมันอ้วนอยู่แล้วคะน้าหมูชิ้นนะฮะแล้วก็บอกไปเลยว่าขอผัดน้ำนะครับไม่ใส่น้ำมันได้ไหมอย่างนี้เราก็ช่วยลดไขมันไปได้นะครับแค่นี้น้ำหนักก็ลงแล้วเชื่อผมดิแล้วก็ช่วงเช้านะครับช่วงที่เราเร่งด่วนเร่งรีบไม่มีเวลากินใช่ไหมครับก็คนก็จะเข้าเซเว่นกันนะครับส่วนใหญ่อาจจะไปซื้อเป็นแซนด์วิชนมข้าวกล่องนะฮะหรือว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวผัดนะครับถามว่าเราชอบกินพวกนั้นไหมเราก็ไม่ได้ชอบนะ yes. แต่เราเลือกไม่ได้จริงไหมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเรารีบมันก็ไม่คุ้มนะครับว่าเรากินสิ่งที่เราไม่ได้ชอบมาแล้วเราก็อ้วนด้วยนะหรือว่าบางคนนะครับช่วงเช้าตื่นมาไม่กินอะไรเลยกินแต่กาแฟนะครับถ้าเป็นกาแฟเย็นก็หนักเลยเนาะช่วงเช้าเป็นช่วงที่ร่างกายนะครับดูดซึมสารอาหารได้ทีที่สุดถ้าเรากินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เข้าไปนะครับหรือว่าอ้วนๆนะเราก็จะอ้วนเร็วมากให้เราลองปรับเปลี่ยนดูนะครับ
จจะเปลี่ยนเป็นอกไก่ต้มนะครับหรือว่าเฮลตี้กว่านี้ก็จะช่วยคุณได้นะครับหรือว่าอันนี้ครับอาจจะไม่ได้กินทุกวันนะครับแต่อาจจะกินทุกสัปดาห์ก็ได้นะครับก็จะเป็นเบียร์นั่นเองนะครับเราอยู่ออฟฟิศนะครับเรามีเพื่อนฝูงนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าแทนที่เราจะกินเบียร์นะครับให้เราเปลี่ยนไปกินวอดก้านะครับหรือไปกินไวน์นะครับก็จะทำให้เรานะครับได้แคลอรี่นะครับหรือได้ว่าน้ำตาลที่น้อยลงไปนั่นเองนะครับเพราะเวลาเรากินเบียร์เรากินทีเรากินเยอะจริงไหมแต่ว่าถ้าเรากินวอดก้าเรากินทีเรากินเยอะได้ไหมไม่ได้เรากินได้ทีละนิดนะครับอาจจะไปผสมโซดาเอานะแต่อย่าไปผสมน้ำอัดลมอีกนะอันนี้ก็กลับไปข้อที่3เมื่อกี้ใหม่นะครับสรุปนะครับให้ทุกคนเนี่ยกลับไปลองสำรวจนะครับชีวิตประจำวันนะครับว่าเรากินอะไรพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับและให้เราลองเปลี่ยนดูนะครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนน้ำหนักลงไม่มากก็น้อยแน่นอนนะแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับหรือว่าใครที่ไปสำรวจมาแล้วครับก็มีสิ่งที่ผมไม่ได้พูดออกไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับว่าเรากินอันนี้นะครับอันนี้มันอ้วนหรือเปล่าก็สามารถสอบถามกันมาได้เดี๋ยวซานจะตอบให้นะครับหรือจะอาจจะเป็นโค้ชโบนัสตอบให้นะครับโอเคเปลี่ยนแค่นี้ก็น้ำหนักลงผอมลงได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมช่องฟิตอิตเตอร์ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการฟิตหุ่นนะครับในแบบฉบับโค้ชสายกินนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเปลี่ยนผอมชัวร์